วิศวกรคือผู้ควบคุมงานด้านเทคโนโลยีในหน่วยงานต่างๆซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจหลักของหน่วยงานนั้นๆวิศวกรจึงต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเป็นวิศวกรมืออาชีพอย่างแท้จริงตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจที่ต้องการวิศวกรผู้เปี่ยมด้วยคุณภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงได้จัดการเรียนการสอนที่เข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตินักศึกษาทุกคนจะได้รับการฝึกฝนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสากลฝึกฝนในสถานศึกษาและสถานที่ทำงานจริงไม่เพียงแค่วิชาการเท่านั้นนักศึกษาทุกคนยังได้รับการฝึกฝนด้านคุณธรรมจริยธรรมและความรักในสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทั้งนี้เพื่อการเป็นวิศวกรที่สมบูรณ์พร้อมในทุกด้านเพื่อเข้าสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมได้อย่างมืออาชีพกว่า35ปีในการเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งได้สร้างวิศวกรมาแล้วกว่า 20,000 คนนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2518 ซึ่งเปิดการเรียนการสอนโดยใช้ชื่อว่าคณะวิศวกรรมเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาจนกระทั่งปีพุทธศักราช 2537 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและมีพระราชบัญญัติจัดตั้งเป็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตั้งแต่วันที่18มกราคมพุทธศักราช2548เป็นต้นมาโดยตั้งอยู่ณถนนรังสิตนครนายกตำบลคลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมีคุณภาพมีคุณธรรมและมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากลอันประกอบด้วยภาควิชาที่ตรงความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม10ภาควิชาในระดับปริญญาตรีคือภาควิชาวิศวกรรมโยธาเปิดการเรียนการสอนครอบคลุมการก่อสร้างและระบบขนส่งรวมถึงระบบสาธารณูปโภคทำรังวัดในงานสำรวจและแผนที่รวมไปถึงการวิเคราะห์ทางธรณีและชลศาสตร์และการบริหารจัดการการก่อสร้างโดยเน้นการใช้วัสดุและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นสาขาที่ศึกษาทฤษฎีและประยุกต์ใช้ไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นสาขาที่กว้างประกอบไปด้วยหลายสาขาย่อยคือไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าแรงสูงวิศวกรรมระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการขับเคลื่อนภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และกฎทางฟิสิกส์เพื่อการประดิษฐ์การผลิตและการดูแลรักษาระบบเชิงกลโดยมีหลักการพื้นฐานกลศาสตร์พลศาสตร์อุณหพลศาสตร์กลศาสตร์ของไหลและพลังงานเป็นอย่างดีภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาวางแผนควบคุมการวิจัยดำเนินงานจัดการและประเมินผลระบบโดยรวมการลดเวลาการปฏิบัติงานค่าใช้จ่ายวัสดุพลังงานและทรัพยากรอื่นๆการควบคุมคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอเปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับธุรกิจสิ่งทอระบบการผลิตและการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอประเภทต่างๆเช่นอุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยสังเคราะห์อุตสาหกรรมการปั่นได้อุตสาหกรรมการผลิตผ้าอุตสาหกรรมการฟอกย้อมผ้าพิมพ์ผ้าและการตกแต่งสำเร็จอุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีงานสิ่งทอและสีย้อมและอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเปิดการเรียนการสอนครอบคลุมถึงการวิเคราะห์และการออกแบบระบบต่างๆด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารระบบควบคุมอัตโนมัติการประยุกต์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานธุรกิจการสื่อสารวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับงานออกแบบและสร้างเครื่องหรือระบบคอมพิวเตอร์ทางด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์การสื่อสาร
มุ่งเน้นด้านทฤษฎีกฎและการฝึกฝนปฏิบัติรวมถึงการประยุกต์เข้ากับปัญหาทางด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีเปิดการเรียนการสอนโดยเน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์กับกระบวนการเปลี่ยนวัตถุดิบหรือเคมีภัณฑ์ให้อยู่ในรูปที่มีประโยชน์การออกแบบและควบคุมการทำงานของกระบวนการทางเคมีในระดับมหาภาคภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการเปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์โดยเน้นที่การออกแบบวัสดุเทคนิคที่ใช้ในกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุ5ชนิดคือกลุ่มโลหะกลุ่มพอลิเมอร์กลุ่มเซรามิกเซมิคอนดักเตอร์และกลุ่มคอมโพสิตรวมทั้งเทคนิคเชิงวิเคราะห์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเกษตรอาหารการชลประทานการออกแบบเครื่องกลทางการเกษตรและระบบทางชีวภาพรวมถึงการศึกษาผลผลิตและการวางแผนทางธุรกิจในการวางแผนการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดในปัจจุบันและเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งทอและหลักสูตรวิศวกรรมเคมีด้วยมาตรฐานการเรียนการสอนที่มุ่งผลิตวิศวกรมืออาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรียังได้รับมาตรฐาน ISO 9001 version 2000เมื่อวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2547อีกทั้งสภาวิศวกรได้รับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสำหรับสาขาวิศวกรรมโยธาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลังสาขาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิศวกรรมอุตสาหการสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมแขนงไฟฟ้าสื่อสารและสาขาวิศวกรรมเคมีเป็นการยืนยันถึงคุณภาพการเรียนการสอนที่พร้อมผลิตวิศวกรมืออาชีพอีกครั้งหนึ่งและเพื่อตอกย้ำการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานให้ได้800คนต่อปีโดยมีงานทำไม่น้อยกว่าร้อยละ60รวมถึงสร้างผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพอย่างน้อย15เรื่องต่อปีมีการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542และพร้อมให้บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์แก่สังคมอย่างน้อย10โครงการหรือ300คนต่อปีที่สำคัญให้มีกิจกรรมด้านศาสนาจริยธรรมศิลปะวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า7โครงการต่อปีเ
ประสบการณ์อันยาวนานกว่า35ปีของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบวกกับมาตรฐานการสอนที่มีความพร้อมทั้งบุคลากรและเทคโนโลยีรวมถึงการปลูกฝังแนวคิดด้านคุณธรรมแก่บัณฑิตทุกคนทำให้พวกเขาพร้อมที่จะเข้าไปเป็นหัวใจสำคัญสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นวิศวกรมืออาชีพที่จะช่วยกันสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้ก้าวไกลต่อไป